เต็มมาด่ามาด่าทางนี้ต้องหาคนอยากจะพูดยังหลอกหน้าเมื่อไหร่มึงจะเลิกกันสักทีโอเคครับวันนี้ช่องนี้เป็นเกมเราจะไปเล่นเกม Jump Force ในพาร์ทที่7น่าจะใช่ครับโอเคไปดูเควสกันต่อเลยนะครับเควสก็มีหลากหลายมากเลยตรงนี้มี2ที่น่าจะไปคุยพวกอีเวนต์หรอมั้งมันต้องได้สู้กับใครอีกแง่เลยโอเคงั้นมาไม่ใช่นี่เดี๋ยวโอเคอะไรเนี่ยปาเวนอมที่ญี่ปุ่นนะครับกับเม็กซิโกไปญี่ปุ่นก่อนแล้วกันนะตัวละครไปใครเดียใครก็ได้มั้งผมอ่ะมันไม่มีตัวเดลซีให้เล่นปะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรมาเล่นกันได้ตื้อด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 ื้อญี่ปุ่นนะครับผมสุ่มไปนะไม่รู้ตัวไหนที่เกียรติเลือกตัวละครโอเคเราส่งกับอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบิงไปดิครับบิงไปดิครับลุมเลยครับลุมดิครับลุมดิครับแหมมาไม่ทันทีเผลอเลยนะยังไม่ทันเตรียมใจเลยยังไม่ทันเตรียมใจเลยเอ้าครับผมไม่โดนอยากหัวเราะย่อหัวเราะย่อครับหัวเราะย่อครับหัวเราะย่อครับเอาไปมาแล้วการรอเลยจ้าเอาไปกินมาต้องเตือนเรียบร้อยที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยทำไมมันพังเละเทะอย่างนี้วะเนี่ยโอเคได้โกน 1,000 เวลอัพด้วยเวล51แล้วครับแสดงว่ามีต่อแน่เลยเวลน่าจะตันที่ร้อยหนึ่งมั้งโอเคต่อไปก็เม็กซิโกใช่ไหมนี่ไงเวนอมที่เม็กซิโกมาเขาจะเอาเมืองไหนมาทำเป็นฉากนะลืมไปละมาหลายรอบแล้วแต่ก็ลืมทุกทีเลยแต่นิวยอร์กนี่เยอะมากเลยนะที่ไหนวะเนี่ยเอ้ยโดนแล้วมีรวยจิตชื่ออะไรนะลืมชื่อว่ะชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะอ๋ออิจิโกะโอเคลืมนุโรซากิอิจิโกะนะโอ้ยโอ้โหโอ้โหเอือเฮ้ยใจเย็นโหดมากไปแล้วนะกันตลอดชุบเทศกาเทนโชมาแล้วเอาว่ากันรอไปดิครับโอเคอุ้ยลุยเลยจาคาคาชิทำไมจาคาคาชิไม่ออกมาช่วยหัวมาว่าพันภาษาถึงจ้าอย่ามาหลอกหน้าอย่ามาหลอกหน้าเอาเย้เอาละฟันแก๊สไปชุบตายไหมไม่ตายว่ะงั้นลุยเลยเรียบร้อยยังไม่ทันตีเลยเลเวลไม่เคยอัพเลยเว้ยหลังๆนี่เลเวลอัพยากมากเลยอ่ะหมดแล้วเดี๋ยวโอเคไปที่ไหนวะตรงไหนอ่ะแผนที่มันเปิดยังไงวะอย่าให้รู้นะโอเคมาที่แผนก B ทีมอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ค่อยได้เลยอัลฟาแกมมาแล้วก็อะไรนะเบต้าใช่ไหมไหนไปคุยกับอ้าวโซโลเฮ้ยลูฟี่หายไปไหนล่ะสวัสดีครับเดี๋ยวนะผมลืมเปลี่ยนชุดไปวะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนทุกพาร์ทแม่เปลี่ยนเดี๋ยวไม่ได้ใช่นี้โอเคใส่ชุดอะไรดีผมมีชุดน้อยมากเลยวะเฮ้ยดีเทปไปซื้อมาตอนไหนวะเนี่ยนี่ไหมมันจะดูงงอยู่นะอันนี้ไหมอันไหนดีวะเอาอันนี้ละกันโอเคอ่ะแค่นี้แหละพอละสะท้อนอ่ะโซโลหายโอเคไหนมามีอะไรครับ
เฮ้ยเจ้าบ้านั่นเจ้าหัวหน้าบ้าเดินพุ่งไปก่อนซะได้หมายถึงลูฟี่ล่ะเออนายเหรอพอดีเลยพี่เล่ยจะขอร้องหน่อยได้ยินว่าปิสเตอร์ปรากฏตัวอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะลูฟี่ก็มุ่งหน้าไปที่นั่นคนเดียวด้วยฉันก็จะไปเป็นกำลังเสริมอยู่แล้วนะแต่โชคไม่ดีที่ฉันจะต้องไปจัดการเรื่องอื่นอยู่คิดว่าก็คงไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่เป็นกำลังเสริมให้ลูฟี่หน่อยได้ไหมล่ะได้สิครับฉันเป็นหนี้บุญคุณนายแล้วสักวันจะตอบแทนบุญคุณนี้ให้ก็แล้วกันนะได้เลยครับหัวหน้าเฮงซวยดันพุ่งไปก่อนนะครับไม่รอกำลังเสริมปริเซอร์ไอคนที่ทำให้เรากลายเป็นแบบนี้หมดหวังละสินนะพลังการต่อสู้ของแกก็พิเศษอยู่แล้วนะแต่ว่าจะชิดว่าจะชนะพวกเราสองคนได้นะหนูหูน่ะไม่รอก็ไม่รู้หรอกอย่าฉุนเฉียวอย่างนั้นสิหมวกฟางจริงๆเนี่ยเป็นกับดักล่อไอซื่อบื้อโกคูอะไรนั่นออกมาต่างหากไอ้ซื่อบื้อโกคูอ๋อแล้วเราพุ่งมาแทนนะมันซื่อบื้อพอๆกันนะไอ้สองคนนั้นนะแต่ในเมื่อแกมาติดกับเข้ามันก็เป็นโอกาสดีอย่างไม่น่าเชื่อทิ้งชีวิตของแกไว้ที่นี่ซะแต่จะไปยอมแพ้คนอย่างแกเลิกทำเป็นเก่งซะเถอะเอาละเตรียมใจได้แล้วเป็นอะไรเหรอมาว่ะข้างหลังนี่นายมาแล้วครับลูกพี่วิจัยนายเองเหรอยังแกมาเพิ่มอีกคนหนึ่งมันจะเท่าไหร่กันเดียวจะจัดการไปพร้อมกับเจ้าหมวกฟางรวดเดียวเลยเอาล่ะนะไปเซอร์แสดงพลังให้เห็นถึงความแตกต่างมันจะแสดงพลังที่แตกต่างให้เราดูนะหวังว่าจะเก่งอย่างปากว่านะครับกันเหรอเอาไปกินปากเธอเป็นไงงงละแซ่อุ้ยมาละไอ้มันม่วงเฮ็ดตึกกาจูจิโชลุยเลยลูกพี่มาเลยครับยังไงครับสไตล์แล้วนะอ้าวเอากันรอมาดิอ้าวไม่เกี่ยวนะโดนเองนะเมื่อกี้ผมกันเดียวแล้วมันเข้ามาโดนกงจักตัวเองนะไอ้โง่เนี่ยเราพลังที่แตกต่างฉันคงทำไม่ได้นะฆ่าตัวตายเนี่ยนะบ้านะทำไมฉันถึงปิสซ่ามันจะได้เวลาถอยแล้วถ้ากำลังเสริมมากๆคนนี้จะไม่ได้การนะช่วยไม่ได้หลอดไปนะหมวกฟังเฮ้ยคิดจะหนีเหรออย่าโกรธกันเลยมันไม่คิดหนีเลยมันแค่เดินไปเปล่าๆเองแหละไม่ยอมหยุดมันไว้ปล่อยมันเดินไปเฉยเลยขอบใจมากนะคุณมาทำอะไรอ๋อถ้าจะขอบคุณให้ขอบคุณโซโล่เหรอก็อาจจะใช่ก็ได้นะแต่คนที่ช่วยฉันก็คือนายนี่นะนายน่ะเป็นคนดีจังเลยนะเอาละกลับท้ายกันเถอะไปกินข้าวซันจิกันพูดแบบนี้ทีไรผมไม่ได้กินสักทีพาร์ทที่แล้วมีแต่คนลืมกูรู้หรือเปล่าลูฟี่ถ้าไม่ได้ฉันช่วยแล้วก็นายตายไปแล้วจางเถอะหน้ายังไงก็ชนะนี่นะไม่ได้นะซาโบก็เอากับเขาด้วยเหรอลูฟี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับนายแล้วทีมของเราจะพังไม่เป็นท่านะไม่ใช่แค่พวกนายไม่ใช่แค่พวกเรานะแต่ว่ามันจะเดือดร้อนทุกๆคนด้วยนะงั้นเหรอก็จ้าแล้วจริงๆเลยนี่นายขอบใจด้วยนะเอาล่ะเรามาเล่นฉลองกันดีกว่าไปกินอาหารที่ทันจิเตรียมไว้เสร็จแล้วดีละฉลองกันเลยมันได้ฟังกันเลยเอารู้สึกตัวแล้วดีจริงเลยนะตอบผ่านแล้วไม่ต้องระแวงขนาดนั้นก็ได้ดีนะไม่เลวเลยแต่มันยังเลวไปหน่อยมั้งเปล่าไม่มีอะไรเรื่องของทางนี้น่ะ
อะไรวะชีมีว่าหมมโนคันเธอน่ะเป็นตัวจริงหรือเปล่านะหรือว่าฮิโซกะฉันรู้นะว่าแกคิดอะไรมันจะมาฆ่าผมมันรอให้ตัวเราอิ่มตัวแบบเก่งที่สุดแล้วก็มันจะมาสู้นะครับมันเป็นพวกบ้าการต่อสู้นะครับมาคุยกับผมผมเก่งแล้วแหละครับผมยังปล่อยให้พวกพิซเซอร์มันหนีไปได้นะครับไม่ได้ปล่อยแล้วมันเดินไปเฉยเลยนะคือเราไม่ทำอะไรเลยมันเดินนิ่งๆไปเลยอะโอเคมาทีมนารุโตะบ้างนะครับดูซิต้องไปช่วยนารุโตะหรือเปล่านารุโตะมีแต่คนบู้วานนะครับไอหัวหน้าทีมทำไมมันเอาหัวหน้าทีมพวกนี้มาวะเฮ้ยก้อนเมื่อกี้ฮิสกะคุยกับผมด้วยมันจะฆ่าผมแล้วไงก้อนมีอะไรเหรอนี่เจอนายพอดีเลยทำไมล่ะคือว่าดูเหมือนว่าฮีโร่เพื่อนฉันจะมาจากโลกของจัมด้วยนะคุณโกเวอร์นะครับเขาบอกมาน่ะถ้าสะดวกช่วยมากับฉันหน่อยได้ไหมได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะฮีโร่จะมานะฮีโร่ไอหัวเงินหัวเม่นนั่นน่ะจริงเหรอขอบคุณมากนะงั้นไปตามหาฮีโร่กันเถอะแน่นอนฉันก็ชอบฮีโร่เหมือนกันนะทำไมมันเจอคำว่ารักวะนี่ผู้ชายกับผู้ชายนะที่ไหนนิวยอร์กอีกแล้วโอ้โหเรือหนวดดำแล้วทำไมมันโผล่มาตัวเดียวล่ะลูกเรือไปไหนเคลื่อนย้ายสำเร็จแล้วจากข้อมูลบอกว่าน่าจะอยู่แถวนี้นี่นะเหรอนี่ไงอย่าบอกนะว่าคิรัวอย่าบอกนะว่าตาแดงเวนอมเอาไหมก่อนไม่ใช่นี่หว่าเหรอได้เจอสักทีก่อนของข้างใครอ่ะตอนที่เราเป็นพวกพ้องร่วมสู้กันพวกพ้องเหรอขอแนะนำนะนี่เพื่อนสนิทของฉันคิรัวก่อนนายออกห่างไปหน่อยได้ไหมฉันมีเรื่องจะคุยกับเขาเป็นอะไรไปหรอคิรัวอย่าบอกนะว่าคิรัวก็ถูกคิวควบคุมอยู่แล้วทำไมตาไม่แดงนี่นะเอ้าแล้วได้สู้เฉยเดี๋ยวอะไรวะพี่อะไรอ่ะเดี๋ยวงั้นทักทายกันก่อนแล้วกันนะมาทักทายกันหน่อยโดนไรมันกันไส้หมดเลยเหรอเอาแล้วเพชรเอาแล้วโดนกันเต็มกดอติเหลือข้าที่คุ้นเคยเต็มมาด่ามาด่าทางนี้ต้องหาที่จะพูดยังหรอกหน้าเมื่อไหร่มึงจะเลิกกันสักทีมึงจะกันไปถึงไหนโอ้โหจับก็ไม่ได้ด้วยแต่เล่นตัวนี้เราอ่ะได้เด็กครับพี่แน่จริงพุ่งมาดิพี่แน่จริงพุ่งมาดิโดนอีกแล้วทำไมเก่งจังนะครับอะไรวะขอหน่อยเถอะมาเลยดูท่าอันติดของเปล่าเฮ้ยอะไรเออมันไวจริงโอ้ยมันเจ็บนะเย้ยมาเอาเหื่อดาพามสิจบกันเท่านี้ละเย้น้อยถอยไปแล้วทำไมนายถูกควบคุมเหรอตานายไม่แดงนี่นะนายอยากจะสู้กับฉันทำไมคิโร่นะโทษทีนายเนี่ยก่อนตัวจริงสินะที่ฉันรู้จักนะพวกอะไรของนายน่ะมันก็ต้องใช่อยู่แล้วไม่ใช่หรอนั่นสินะลองสู้แล้วก็เลยรู้นะหมายความว่าไงอ่ะตอนที่ฉันมาที่นี่ใหม่ๆนะฉันถูกนายโจมตีด้วยเหรอแหมนั่นหรือว่าตัวปลอมของนายหรือมั้งมันร่วมมือกับฮิโซกะด้วยนะฮิโซกะเหรอพิสกะก็นั่นน่าจะเป็นตัวปลอมนะยังไงกันนะงั้นเหรอฮ
คิรัวคนที่พบคิรัวน่าจะเป็นร่างก๊อปปี้นะตัวปลอมที่ศัตรูที่พวกเรากำลังต่อสู้ตอนนี้เป็นคนสร้างขึ้นมาอย่างนี้เองเป็นอย่างนั้นเองเหรอโทษทีที่สงสัยนะก่อนไม่เป็นไรหรอกแล้วได้คิรัวมาเล่นนี่คือฐานทัพของพวกเราฐานอัมบร่าไงล่ะโอ้ไม่เลวเลยแล้วฮิโซกะไม่อยู่เหรอจะว่าไปเดี๋ยวในไม่ช้าก็ปรากฏตัวออกมาเองนะแต่อย่างนั้นก็ดีเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะว่าฮิโซกะน่ะร่วมมือกับร่างก๊อปปี้ของนายถ้ายังไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมก็น่าจะไม่ประมาทดีกว่านั่นสินะเมื่อกี้ผมเจออยู่ครับมันมาพูดอะไรไม่รู้เรื่องก็เลยมันไม่พูดคนเดียวครับไอ้ตัวนั้นมันก็ตัวจริงนี่นะก็อยู่ที่ฐานก่อนหน้าเจอคิรัวหรือเปล่าบ้านลูฟี่นะครับหมายถึงฐานทัพลูฟี่นะครับโอเคมามิชชั่นอีกแล้วเยอะไหมโอเคก็พอประมาณหนึ่งแรกนี้ก่อนแล้วกันนะครับดิแน่ศักดิ์สิทธิ์แห่งของหวานเจอใครบิ๊กมัมเหรอมากับคิรัวเลยเหรอนักสองคนมาแล้วสินะครับในรายการภารกิจนี้ให้เราสองคนรวมไปด้วยกันล่ะก็จะให้เป็นแบบนั้นแล้วแต่พบข้อมูลเวนอมสองพื้นที่ว่าแล้วเลยอยากให้แยกย้ายกันไปนะครับถ้าไม่ใช่เว็บหลักเราก็ไม่ได้สู้ประมาณนั้นเราไปที่นิวยอร์กนะส่วนคิรัวไปที่ปารีสนายไปคนเดียวจะไหวเหรอไหวสิครับผมเก่งสุดๆงั้นก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะจ้าถ้าทางฉันจัดการเสร็จแล้วจะรีบตามไปสนับสนุนแล้วกันนะขอบคุณครับแม่เป็นคนดีเหมือนกันนะเราเนี่ยทั้งที่เป็นนักฆ่าแท้ๆฝากด้วยนะทั้งคู่ไว้ใจได้เลยเราจะได้เล่นคีรัวนะไปที่ปารีสนะปารีสโนที่นี่ปารีสเหรอได้ยินนะว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งของหวานมีช็อกโกแลตอะไรวะเนี่ยโกโลโบขายไหมนะช็อกโกแลตโกโลโบเป็นยังไงวะช็อกโกแลตโกโลโบนั่นอร่อยหรือเปล่าบลูเหรอบลูดีนะโอ้รู้แล้วบลูอ้วนนายเป็นใครเนี่ยฉันชื่อบลูนี่ช็อกโกแลตโกโลโบนั่นอร่อยไหมก็อร่อยสินายก็ชอบกินขนมเหรออืมชอบมากเหรอแล้วคุยถูกคอดีนี่นะฉันชื่อคิรัวนะยินดีที่รู้จักหนวดดำนึกว่าไปไหนอยู่นี่เองเหรอเปลี่ยนเกมแค่ไม่ทันเด็กนั่นเคยนะบลูอย่าตามคนแปลกหน้าไปฉันเคยเห็นหน้านายนะอยู่ในฐานข้อมูลของฐานทัพเป็นบุคคลอันตรายโอ้โหอย่างนั้นเหรอเฮ้ยบลูไอ้เป็นเพื่อนกับเจ้านี่เหรอนวดดำเขาเป็นคนดีนะเขาสัญญาว่าจะให้ฉันกินเชอร์รี่พายอร่อยอร่อยด้วยละตะกะจริงๆไม่ได้นะอย่าไปถูกมันหลอกเขาเฟ้เฮ้ยพูดอะไรเนี่ยไม่เข้าหูเลยฮะพวกเราก็แค่อยากจะแบ่งขนมกินกันเท่านั้นเองนะแกจะเข้ามาขัดขวางงั้นเหรอโอ้งั้นเหรอแกเป็นเวนอมสินะเดี๋ยวเฮ้ยพูดอะไรของนายเนี่ยนี่บูระวังนะเจ้านี่มันเป็นเวนอมอะเวนอมล่ะไอ้พวกคนชั่วสินะใช่แล้วล่ะมันขโมยขนมของนายนะไม่ยกโทษให้กับคนที่ขโมยเดี๋ยวสิอย่าไปเชื่อมันมั่วฉันจะไม่ยกโทษให้กับคนที่ขโมยขนมหน่อยต้องลงมือซะแล้วเอาแล้วนะใครพูดมังกูมั่วหมดแล้วเสียงกูเนี่ยมิตรภาพเหรอมิตรภาพเราเมื่อกี้นี้มันไม่มีความหมายอย่างนั้นเหรอจะมันบูแล้วทำไมครับมาเอาอะไรจะเสกช็อกโกแลตชาติหน้าได้สินี่ไงเล่านี่ไงเล่าขอแปลงร่างแป๊บเอายังเพิ่มความเร็วเฮ้ยอย่าเอาลาวลูกคามิตัวเสี่ยมไปซะนี่ไม่ทันใช้มันตายซะก่อนคิรัวโซลิกตระกูลนักเคลื่อนนะเป็นไงอู้ไม่เบาเลย
บูฉันไม่ใช่เวนอมนะอย่าไปเชื่อคำพูดของเจ้านั่นนะงั้นเหรอใช่แล้วไม่มีเชอร์รี่พายให้แกกินหรอกแกโกหกฉันเหรอนาคตกดอย่าโมโหหรอกเซ่แค่ล้อเล่นเท่านั้นไม่ยกโทษให้หรอกฉันโกรธแล้วนะอย่างนี้ก็แย่แล้วเซ่ไปท้าให้มันโกรธซะแล้วมึงไปบอกมันทำไมล่ะไม่อับเดี๋ยวเฮ้ยแล้วมันลอยได้ยังไงอะแล้วงั้นลากันตรงนี้เลยละกันลาก่อนบ๊ายบายไอ้ลาก่อนต่อยมาเลยเนี่ยบูมเก่งจะตายฮะบูมาเป็นอะไรหรือเปล่าคิดรัวขอโทษนะไม่ต้องคิดมากหรอกฉันจะตามหาหนวดดำนี่นายรู้สึกผิดขนาดนั้นเลยแหละตามหาหนวดดำแล้วก็เอาเชอร์รี่พายโอเคอย่างนั้นเหรอเอาเชอร์รี่พายจะห้าไปก็คงไม่มีประโยชน์นะเข้าใจละพยายามเข้าแล้วกันโอ้เย่ตัวนี้บินไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะมันบินได้บู๊แล้วเจอกันใหม่นะคราวหน้าฉันจะเตรียมช็อกโก้โรโบไว้ให้นายไปแล้วนะโอเคทีนี้มาเข้าเควสหลักกูกดผิดตลอดปราบปรามเวนอมที่นิวซีแลนด์แล้วก็ไอ้นี่มันน่าจะเป็นประเทศสมมุตินะเมเทอร์ฮอนแล้วก็นี่อะไรเนี่ยผู้ดูแลกษัตริย์ทั้งสองนิวซีแลนด์ก่อนแล้วกันนะปราบปรามเวนอมที่นิวซีแลนด์ไปใครดีส่งไปได้แล้วกันนะใครก็ได้เว้ยเป็นไงสมาชิกเราก็มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมาพิโคโล่กับชื่ออะไรไม่รู้จำชื่อได้แต่การ์ตูนอ่ะดันมันเทพเจ้าดาวเหนือลุ่มหยาหยาหยาเอ้ยล้ำแฝงปีศาจโดนลุยเลยเฮ้ยเข็นชิโร่ปัดจ้าเอาไม่โดนเฮ้ยหยับปะฮึบเฮ้ยเอาแล้วโดนแน่ตูมไม่โดนเอาใหม่ปุ๊บไปโดนอีกอ่ะเฮ้ยยาโอ้โหเต็มๆโอ้ยขวานต่อยไม่ได้เหรอใจเย็นนะใจเย็นนะอะไรแก้วอะไรไม่รู้โอ้โหมีกี่ตัวเนี่ยวุ๊บไม่โดนทำไงให้โดนก็ได้โอเคอย่างนี้เลยแล้วกันฮุดจ้ามัดอุดรเรียบร้อยอย่าเนี่ยตัวเนี้ยมันจะแสบคอหน่อยๆนะจุดแข็งจุดอ่อนก็ติดตั้งเจอะไรสักอย่างอ่านไม่ทันไปปราบปราบเวนอมอีกแล้วสุ่มตัวเหมือนเดิมอ่ะลุยโลดใครก็ได้ครับผมอ่ะเกตท่าต่อสู้และเกตท่าระเบิดพลังจะใช้ต่อข้ามรอบได้อ๋ออย่างนั้นเหรออุ้ยเฮืออาจารย์อาจารย์ลุยเลยซันจิไอ้มันสุดยอดปะล่ะสุดยอดปะล่ะมันเป็นจำร้ายผู้หญิงจริงด้วยสุดเล่นเองก็ได้วะมันเข้าไปนันจิก็ยังคงคาแรคเตอร์เดิมนะเขาไม่เตะผู้หญิงแต่ไม่ต้องห่วงครับผมฟันยับนี่ละหอกลุยจ้ะเอาไม่โดนไปขอฟันหน่อยเถอะไฟมันท่วมทนเรียบร้อยเนี่ยทีนี้ก็เหลือเควสอีกอันเดียวกษัตริย์ผู้ปกป้องกษัตริย์ทั้งสองนะครับไม่ใช่ผู้ปกป้องนี่หว่าผู้ดูแลใครวะอิจิโกะภารกิจในครั้งนี้คือคดีเกี่ยวกับเธอนะคดีที่เกี่ยวกับฉันเหรอมีรายงานว่ามีคนที่เหมือนกับนายเปียบเลยอารวาสอยู่ที่ปารีส
ก็ตัวปลอมสิวะร้านก๊อปปี้สินะใช่ก็ไม่แน่ใจแล้วนะที่สงสัยคิดว่ากุญแจของคดีนี้คือผู้ชายคนหนึ่งที่เดินทางมาพร้อมกับร่างก๊อปปี้นะเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นยมทูตเหมือนกับเธอน่ะยังมีคนอื่นหรือว่ามาจากโลกวิญญาณอย่างนั้นเหรอจากที่รีบตรวจสอบมานะเสริมกำลังให้กับอิจิโกะด้วยเข้าใจร่างกันไปกันเถอะหมายถึงเราอะล่ะให้ไปเสริมกำลังอะล่ะมึงไม่พูดชื่อกูล่ะกูจะรู้แม่ใครตามหาศัตรูที่หน้าเหมือนตัวเองรู้สึกแปลกๆแฮะโทนี่ไงเฮ้ยเรนจิเรนจิทำไมนายมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวก่อนนะศัตรูคือร่างก๊อปปี้ของฉันนี่อย่าบอกนะว่าเป็นนายน่ะศัตรูที่มากับร่างก๊อปปี้พูดอะไรก็ปาประโยชน์สิได้ฉันจะช่วยนายเดี๋ยวนี้ล่ะเรนจิเรนจินะเป็นเพื่อนของอิจิโกะนะครับเป็นยมทูตนะครับเรนจิเรนจินามสกุลผมจำไม่ได้แล้ววะมาดิมาดิอุ้ยโอ้คูโอซากิเออมาดิเอาไปอ้าวไม่โดนทำไมมันตีไกลกว่าเราวะเอาใหม่สิไม่ตีหรอกครับพี่ลุยเลยนี่ไม่โดนเหมือนกันโถเมื่อกี้ทำอะไรผมครับมันยังไงมันยังไงไหนพูดไหนพูดไหนพูดมันทำไมมันทำไมงานเข้าแล้วบังไคโดซาบิมาลูเอือโดนทิ้งตายเอือได้เลยโหดนะเอ๋ครับพี่แล้วมันไปอยู่ท่าไก่ใช้ดาบเราเว้ยต้องตีใกล้ๆเด้อเอาไม่โดนอีกจากการทำไม่เล่าเตะเลยฟันเข้าไปเฮ้ยเห็นหรือเปล่านี่ไงเรายังไงยังไงเทสกะยังไม่ทันใช้แต่มันกดซะก่อนโดนแน่ๆนั่นไงมันกดท่าพอดีเลยอ่ะทำไมมันต้องมากดท่าพร้อมๆกับผมด้วยวะแล้วทำไมมันใช้ท่าเตะได้สองรอบเลยอ่ะเฮ้ยทำไมบอทมันขี้โกงอย่างนี้วะที่กูเลยใช้ได้รอบเดียวไอ้ขี้โกงย่าดาบกระพามาคอสพยานมาใช่หรือเปล่าไม่รู้ตั้งตัวเองเออได้โกพันสองโอเคสถานการณ์โจมตีกับอย่างรวดเร็วก็อันหนึ่งกับสี่เหลี่ยมจัดการแล้วเก็บคิวสินะจัดไปน่ะหายแล้วเหรอเรนจิเป็นอะไรไปอิชิโกะไม่เป็นไรแต่ในระหว่างต่อยหน้ามีตัวปลอมปรากฏด้วยมารู้แล้วเพิ่งจัดการช่วยนายไปเมื่อกี้นี่เองนายจำไม่ได้เลยหรือไงนายถูกควบคุมจนถึงเมื่อกี้นะอะไรนะ ขอโทษด้วยนะอิชิโกะไม่เป็นไรหรอกนายปลอดภัยก็ดีแล้วนะใช่อิชิโกะมีเรื่องนะอะไรล่ะมีอะไรก็ว่ามาไอเซนโซสเกะหายตัวไปจากโลกวิญญาณนะครับไอเซนเหรอไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรอกนะแต่ในโลกวิญญาณตามหากันให้วุ่นเลยจะให้ฉันกลับไปที่โลกวิญญาณนั่นยังไงล่ะมาคงไม่ได้นะฉันคงต้องอยู่ที่นี่สักพักนึงอ่ะเพื่อข้อล้มพวกเวนอมอยู่ในเจฟอร์สน่าจะดีกว่านะทำไมล่ะเอชิโกะนายเห็นโลกนี้กับโลกวิญญาณโลกไหนตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่เนี่ยเพื่อปกป้องทุกสิ่งที่ฉันต้องทำขอโทษนายด้วยนะขอโทษนายมันก็นายเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะอีกเดี๋ยวอีกอย่างฉันรู้ว่าไอเซนน่าจะมาที่โลกใบนี้นะลาสังหัวมันบอกเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นฉันขอร่วมสู้ไปพร้อมนายแล้วกันถ้าบอกว่าไอเซนอาจจะอยู่ที่นี่โลกวิญญาณก็คงไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากเท่าไหร่ตัดสินใจง่ายแบบนี้มันจะดีเหรอเฮ้ยเลนเจ อะไรเนี่ยอาบาลัยอาบาลัยอาบาลาอิอาบาลัยเลนจินะครับรองหัวหน้าหน่วยที่6แห่ง13หน่วยพิทักษ์ขอรบกวนด้วยละกันอาบาลัยเลนจินะครับชื่อที่ผมคุ้นเคยนะไม่ใช่อาบาลาอิ เอาผมอ่านตามที่ผมได้ยินมาก็แล้วกันนะ
หมดแล้วนะโอเคงั้นลุยต่อเลยครับทีนี้นายไปที่ศูนย์ประชาการอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ชัปเตอร์นี่มันชัปเตอร์ยังชัปเตอร์3ใช่ไหมมันมีกี่ชัปเตอร์วะเนี่ยนี่เพิ่ง3เองนะเล่นมา7พาร์ทแล้วนะเมื่อไหร่มันจะจบวะเนี่ยมันมีกี่พาร์ทผมอยากจะรู้จริงอ๋อเดวอนนี่ก็เวนอมนอนที่นี่อ๋อซึ่งโอ้โหโหนายเองเหรอหืมอ้ายเอาแต่เฝ้าฐานร่างกายมันอ่อนแรงไปหมดแล้วทั้งบอกว่าเพราะว่าฉันน่ะเป็นหัวหน้าการอยู่นิ่งๆก็เป็นงานที่สำคัญเหมือนกันนะแต่ว่าอยากจะต่อสู้จนตัวฟันไปหมดแล้วสามจางเลขาธิการมีอะไรเหรอยูกับโกคูเหรอเจฟฟ์กำลังสู้รบอยู่กับเวนอมที่เม็กซิโกนะรีบไปสนับสนุนด่วนเลยดีละไหนที่จะกระถึงตาฉันออกแล้วไม่ใช่นายซุปมีท่านอื่นมีให้นายแล้วไปเถอะตามมามันไม่ฟังเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไงก็ฝากนายด้วยแล้วกันนะบอกอยู่ฐานหน้าเผื่อไม่ได้สู้แล้วให้กำลังลบมาอยู่ในฐานด้วยนะกำลังลบสำคัญนั่นน่ะแล้วนั่นแกน่ะไปล่างก๊อปปี้สินะมาช่วยแล้วคุณลุงโกคูโทษทีครับนี่น่ะมันตัวจริงหรือเปล่าไม่ใช่ที่นี่เป็นตัวเปล่าครับโตกุโร่ตัวจริงมันไม่น่าจะมีน้ำยาแค่นี้สุดยอดขนาดนั้นเลยเหรอแหมอยากจะลองสู้มือสักครั้งจังเลยสงก็เป็นลุงโกคูเลยแต่ก่อนอื่นต้องจัดการเจ้าหนี้ที่อยู่ตรงหน้าก่อนนะครับตาแดงมาเชิญนั่นสินะยูสเกะลุยเลยย่ากูเป็นตัวแถมอีกแล้วชาที่ถูกลืมตัวเบลเลอร์เลยมันเป็นก้ามที่มันไม่เหมือนก้ามเท่าไหร่ตาไม่แดงเหรอครับพี่เอาพี่อุ้ยอะไรวะไปอยู่ดีๆเปลี่ยนตัวเฉยอยากโดนฟันแทนเหรอครับนี่เนี่ยได้เลยครับได้เลยครับครึ่งหล่อแล้วยังไงดีอะไรมาแล้วโดนเตะแน่เบื่อเรียบร้อยทำไมตัวผู้หญิงมันมีท่าไม้ตายที่ใช้ขาหมดเลยวะดาบไม่พกมาบ้างเหรอเฮ็ดสกาเทนโชทำเควสหลักนี่ได้ทีละ 1,000 เลยเว้ยเควสรอนี่300 400กว่าจะเก็บซื้อชุดได้แต่ละชุดโคตรนานไงบ้องเพ่งไปนะหุ่นกล้ามฟิตอ้าวซุปเปอร์ซาย่าตรงปอมนี่ก็อึดไม่เบาเลยฮะตกใจหมดเลยเสียงสูงไปไหนอ้าวเฮ้ยมีก๊อกฟองด้วยเหรอมีตัวจริงปะเนี่ยเฮ้ยมาว่ะมึงคนหรือเปล่าเนี่ยลูกโกคูยังไหวไหมอ๋อแน่นอนผมก็ไหวน้ำมาอะไรโอ้โหหนวดดำหนวดดำนี่ก็ตัวปลอมแน่เลยเนี่ยเฮ้ยอันตรายงานเข้าเต้วกระสุนวิญญาณเฮ้ยไม่โดนด้วยมันหลบได้เก่งจริงเฮ้ยโดนแล้วเฮ้ยโอ้โหยูสเกะตายเฮ้ยโอ้โหมันก็คืออุ้ยอ้าวกูกระเด็นไกลกว่าเพื่อนหัวเราะพังเพื่อมึงเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยแล้วผมอ่ะหน่อยเหมือนว่าจะไม่ใช่เวลาห่วงคนอื่นแล้วนะครับห่วงไหนก็ดีนะยังไหวนะครับคุณลุงก็คืออ่ะแน่นอนไม่มีใครสนใจผมเลยอ่ะโอ้โหอ้าวนึกว่าคาสีของเราหมดแล้วนึกว่าจะได้สู้สิเป็นไงไม่มีริ้วรอยตกมาไงวะเนี่ยที่ไหนวะเนี่ยแล้วตกมาจากรูนั้นเหรอใช่ล่ะไอ้คิดตั้นสวยดีโอ้โหเธอคือฉันบอกพวกร่างแยกไปแล้วนะว่าให้กันโกคูออกไปไปได้ดักใจเลยเอาสิอย่างนี้ก็ได้รู้สึกว่าเคยพบเธอมาก่อนแล้วนะ
ไม่จำเป็นจะต้องทักทายกันสินะอย่างใดไม่ว่าจะดิ้นรนแค่ไหนก็ไม่ทางสู้พวกเราได้ขัดขืนไปก็เปล่าประโยชน์ถ้าปล่อยให้รอดก็คงใช้การไม่ได้การที่ตัวตนของฉันถูกเปิดเผยจากเจฟฟอร์ดมันจะทำให้ฉันเดินไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ถ้างั้นคุณไอเซนต่อสู้ไปด้วยกันนะครับแต่ก็น่าสงสารอยู่นี่นะจะเรียกว่าการต่อสู้ได้หรือเปล่านะโอ้โหดูถูกกันเกินไปแล้วเอาละมาเริ่มสงเคราะห์แสนสนุกกันเถอะไพ่สองมาสิบยังสู้ได้เลยยังไงก็สู้ตัวเดียวอยู่แล้วล่ะเลือดมันรวมกันเว้ยรวดมันรวมรวบเลือดวิ่งเลือดมันรวมกันเว้ยเอสกาแอนโชมันก็แค่เนี้ยมันจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวมันมีปรับระดับความยากไหมไงไอเซนยังไม่โผล่ด้วยซ้ำไม่อยากสู้ใช่ไหมงั้นก็ไปตั้งสู้ครับเพ่นี่มันผิดคาดเหมือนกันนะนึกว่าจะเป็นแค่หนอนแมลงแต่ดูเหมือนจะโตขึ้นไม่เบาแต่ว่าฝีมือแค่นั้นเหรอมันมองอะไรวะอุ้ยไม่เป็นไรนะครับผมถ้าจำไม่ผิดเธอคือกาละสินะเอาแล้วนะได้เลยใจร้อนจังเลยนะห้างก็ได้อ่ะสู้อีกรอบเนี่ยมาเลยรอบนี้ไอเซนจะออกมาได้ไหมนะไอเซนจะได้ออกไหมนะหือไหนพูดทำไมตีแรงจังวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้าไปลุยแล้วคุณกาละเดี๋ยวไม่ได้เล่นครับพาฝนไฟอะไรครับพี่โดนแน่ว้ายไม่โดนกันรอแล้วกันมาอุ้ยยานี่ไงเรานี่ไงเรามหาวิธีสงทะเลทรายไม่โดนเอาใหม่แสไฟเอาไปโดนอยู่ถ้ามันไม่โดนเลยล่ะเฮ้ยเอาแล้วโดนเอาไม่โดนว้ายกระจอกขึ้นดีเอาใหม่อื้อโดนหรือเปล่าวะเฮ้ยโดนโอเคเรียบร้อยฮะไอเซนยังไม่ได้ออกด้วยซ้ำแกมาทำไมฮะยังไงล่ะบางเดนดีนะออกมาสู้เองดีวะหนอขนาดนี้เลยเหรออย่างนี้เองได้รู้ฝีมือของนายแล้วฟรีสถึงเวลาแล้วแค่นี้อย่าทำเป็นได้ใจหน่อยได้มันลอยขึ้นไปอีกแล้วมันสรุปกูมีศัตรูกี่ตัวกันแน่วะเนี่ยไม่เป็นไรนะทุกคนมากันพร้อมเนอะเลยน่าเสียดายที่วันนี้พอแค่นี้ก่อนเห็นไหมเอาหน้าฉันจะไปเคารพแกเองอย่างนั้นเหรอน่าสนุกนี่ถ้างั้นลาก่อนนะเจฟอร์ดทุกท่านไปแล้วพิเซอร์นี่เป็นตัวช่วยที่พูดเพราะนะไม่เป็นไรนะนายนี่แข็งแกร่งมากเลยนะสู้กับพิเซอร์นั่นน่ะใช่ไหมกล้าหาญมากเลยความเคลื่อนไหวของศัตรูน่าสงสัยอยู่แล้วนะเราควรกลับมาที่ฐานก่อนไม่ได้อาราว่าซะนานอะไรหิวแล้วเสกผมว่าคุณน่าจะจัดการได้หมดนะครับเป็นไงต้องมารายงานสถานการณ์ไหมใครกับอะไรเนี่ยนี่มันการ์ตูนยุคไหนเนี่ยโอ้โหมาภาพกากขึ้นพวกลูกหูลูกตาโดยเฉพาะเจ้านั้นเราควรกำจัดก่อนที่จะกลายเป็นตัวปัญหานะไม่ต้องกังวลไปหรอกมันเป็นแค่อดีตมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นไม่เหมือนกับฉันเชื่อว่าตัวเองเป็นคนดีอย่างนั้นพวกที่อ่อนแอยึดติดกับคำโง่ๆว่าความยุติธรรมและความหวังฉันจะสอนให้พวกแกรู้
ว่าผู้ที่แข็งแกร่งที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดที่สามารถกำหนดความดีความชั่วได้ฉันจะใช้โอนิบุ๊กเล่มนี้สร้างโลกนี้ขึ้นมาใหม่โอนิบุ๊กในสุดกูรู้ชื่อของอาวุธหมายถึงสมุดเล่มนั้นแล้วโอนิบุ๊กนึกว่าเป็นเดธโน้ตสิแบบโฉบใหม่อะไรเงี้ยเอาวะชัปเตอร์4ครับมือมันเอ้าอ๋อคนละตัวเหรอเนี่ยเฮ้ยตอนแรกผมดูนึกว่าตัวเดียวกันครับจริงๆมันก็มีให้เล่นทั้ง2ตัวนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าไอ้คนที่นั่งอยู่ในพาร์ทไหนไม่รู้จำไม่ได้ละสรุปหนังสือนี่มันมี3เล่มเหรอมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ใครกับไอ้ตัวเมื่อกี้นี่คนนึงครับใช่ไหมทุกคนมากันพร้อมแล้วสินะคิดว่าทุกคนคงจะได้รู้แล้วเลยนะการเคลื่อนไหวของเหล่าศัตรูที่มาจากโลกของจัมที่อาจจะไม่เด่นอยู่ภายใต้เงาของพวกเวนอมที่เม็กซิโกพิซเซอร์ได้ต่อสู้ร่วมกับผู้ชายที่ชื่อว่าไอเซนนั่นเป็นความจริงเหรอดูเหมือนว่าไอเซนจะมาจากโลกเดียวกับผู้เธอนะไอเซนมันวางแผนอะไรกันอยู่แน่นะนั่นนะเซ่จุดประสงค์ที่ร่วมมือกับการต่อสู้นั้นก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าพิจารณาจากการใช้ร่างก๊อปปี้อาจจะเป็นได้ว่าเป็นพันธมิตรกับใครผู้บัญชาการเวนอมพูดถึงใครแล้วก็นึกถึงหนังสือสีดำที่ผู้หญิงคนนั้นถืออยู่เลยนะหนังสือนั่นยังวิเคราะห์อยู่ไม่สามารถบอกอะไรได้ชัดเจนรู้แล้วว่าไม่ใช่ของที่มาจากโลกแห่งความจริงและโลกของจัมจำเป็นต้องรอให้แองเจลิน่าพูดถือจำได้เองนะความทรงจำของเธอเป็นกุญแจในการขายปริศนาหนังสือสีดำเล่มนั้นมอบหน้าที่นั้นให้ฉันดูแลเถอะนะถ้าเกิดได้กินอาหารทิ้งเพื่อซาจิอีกเดี๋ยวก็แข็งแรงเองยังไงก็ตามการที่รู้เกี่ยวกับหนังสือสีดำนั่นเรายังมีข้อมูลอีกไม่มากอย่าให้ทุกคนเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของเราเวนอมต่อไปพูดปุ๊บแม่งมาปั๊บเลยบุกฐานใหญ่เลยเลยได้รับคำขอความช่วยเหลือจากสถานที่ต่างๆมาเรื่อยๆเลยมาทันทีเลยงั้นเหรอดูเหมือนว่าก็พลังของเราให้เห็นแล้วเราไปกันเถอะเป็นไงไงเดี๋ยวมึงคุยกูเหรอลูกว่าแล้วว่าหมอนั่นเห็นฉันลูกขอเถอะนะขอโทษที่ทำให้ตกใจนะนี่ชื่อลูกหน้าตาเป็นแบบนี้แหละแต่เขาไม่ได้ไปทำร้ายใครเลยนะใช่อย่าตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกนะไม่ต้องสงสัยลูกหรอกนะที่มาหานายก็ไม่ใช่อะไรนะอยากคุยเรื่องผู้หญิงที่ชื่อแองเจล่านะได้ยินนะว่านายก็อยู่ในสมาชิกที่ไปช่วยผู้หญิงคนนั้นออกมาสินะเดี๋ยวเฮ้ยได้ยินเรื่องอะไรมาบ้างล่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้นะบอกหน่อยสิหนังสือที่ผู้หญิงคนนั้นถือน่าจะเป็นความลับที่สำคัญซ่อนอยู่นะไงเป็นอะไรไปหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกครับแค่ได้ยินเรื่องที่อยากจะถามนิดหน่อยเท่านั้นเองครับเรื่องแองเจล่าสินะได้ยินชื่อนั้นอยู่นะใช่ครับก็เธอคนนั้นแหละครับที่กล่าวถึงในฐานทัพนะครับถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะขอโทษที่ล้างตัวนายไว้เฮ้ยมันเปิดเผยตัวแล้วเว้ยลุงมันเปิดเผยเราอย่างนี้แล้วนะแล้วเราก็เป็นคนที่แตะเดทโน้ตสิวะมองเห็นลุกได้ด้วยอยากเล่นน่ะอย่างนี้ไรถ้ามันสู้ด้วยมันจะเท่น่าดูใช้ลุกโจมตี แต่ในการ์ตูนลุกมันไม่ฆ่าใครดีกว่าเอาสมุดโน้ตมาเขียนชื่อมันก็ตายจบแค่นี้เนี่ยแล้วเราจะจบแค่นี้ไหมโอเคเราลองดูสักหน่อยนึงแล้วกันมิชชั่นมาดูก่อนนะเดกุเฮ้ยเดกุมีอะไรเหรอ เดินเลยแม่งไหน อ้าวใครน่ะผมเองครับก็ขอโทษที่ส่งเสียงดังนะครับตกใจนะ อยู่ๆก็มาทักแต่ว่าไปแล้วเธอก็เพิ่งมาที่นี่ใช่ไหมถ้าไม่รังเกียจออกไปตรวจสอบกับผมไหมอยากทำตัวให้เป็นประโยชน์กับทุกคนสักหน่อยนึงนะตรวจสอบอย่างนั้นเหรอแนะนำสถานที่อย่างนี้เหรออืมเดี๋ยวเป็นไรอ่ะ เป็นไรไปขอโทษทีนะเป
เป็นภาพที่โหดร้ายมากเลยพูดไม่ออกเลยนะครับในโลกของผมก็มีความชั่วอยู่เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะที่ไหนมันก็ไม่ต่างกันจะที่นี่ล่ะนั่นพวกไวนอมนี่นะเหมือนว่าเราจะไม่มีเวลามาเศร้าแล้วนะครับจัดการมันกันเลยโอเคเบกุเอาเด้ตมัสตมัสใหญ่เออที่เราเนี่ยไม่โดนด้วยเก่งนักหรอครับอะไรพี่กันรอแล้วก็พี่เข้ามาเด้เฮ้ยแย่กระจกแตกกันไม่อยู่แล้วเว้ยใหญ่แมทไม่โดนอีกแล้วมาเฮ้ยแย่ไม่โดนอีกเหมือนกันนี่อะไรครับพี่องค์หนูไม่โดนเสียใจจังเบยมาว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะครับอะไรอ่ะครับเยอะเลยสแมชขาไม่พังแขนไม่พังอ่ะต่อยทีแขนเขินกระจุยหมดควบคุมร่างกายได้แล้วเหรอเป็นไงมีอีกไหมหนักกว่าที่คิดไว้อีกนะดีที่มีคุณอยู่ด้วยนะครับรอดไปทีขอบใจมากครับผมไม่มีวันลืมทิวทัศน์นี้เป็นอันขาดเลยเป็นทัศน์ที่ไม่สวยไม่งามเลยนะนี่เป็นเรื่องที่น่าอายนะแต่ว่าตอนแรกผมไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยก็ดูคุณโกคูคุณลูฟี่คุณนารุโตะสิทุกคนเขามีแต่คนที่สุดยอดทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นผมก็มักจะอะไรเนี่ยกุ้มอยู่นะครับมีอะไรที่คนอย่างผมพอจะทำได้บ้างนะครับแต่ถึงจะกุ้มไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนี้ไปผมจะพยายามต่อสู้ในฐานะหนึ่งในสมาชิกเจฟฟอร์สนะครับแน่นอนจะไม่ยอมแพ้คุณด้วยละโอเคไปนะเดโกไหนดูซิเควสเยอะไหมเนตเพิงเนตเพิงเฮ้ยกุลาปิก้าดาบสะท้อนแสงดาบสะท้อนแสงความกล้าหาญโอเคครับงั้นพาร์ทนี้ขอจบที่นี่ก่อนแล้วกันเนี่ยชอบที่นุ่มกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยไปเจอกันใหม่ครับหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายพาร์ทหน้าเจอคู่อัปปิก้าแน่นอนครับ